ถามผมเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีคนนับหน้าถือตามากพอสมควรหลังๆรู้สึกแปลกใจที่เมื่อเข้าไปเป็นประธานงานบุญใหญ่ๆแล้วรู้สึกเฉยๆแต่กลับปลื้มปีติอยู่นานกับการได้ทำประโยชน์เล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายผิดบ้านผมก็เดินเอาไปส่งให้ถูกบ้านด้วยมือตนเองตอบนั่นแสดงให้เห็นว่ากำลังใจในการทำบุญเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดโสมนัสครับหากกำลังใจอ่อนโสมนัสก็เกิดเพียงน้อยหากกำลังใจแรงโสมนัสก็เบ่งบานมากการก่อกรรมหนึ่งๆนั้นการตัดสินว่าได้บุญหรือบาปเพียงใดโสมนัสเป็นตัวแปรที่สำคัญมากๆแม้ว่าจะรู้สึกชื่นใจเหมือนกันก็ใช่ว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณเกลียดที่หน้าใครคนหนึ่งเข้าไส้วันหนึ่งคุณได้ข่าวว่าเขาถูกยิงตายอย่างโหดเหี้ยมแล้วคุณยิ้มออกมาโดยอัตโนมัติแถมเอามาเล่าต่อให้ใครต่อใครฟังด้วยความสะใจยิ้มไม่เหือดจากใบหน้าเป็นชั่วโมงนั่นแหละส่องสะท้อนว่าจิตของคุณเป็นอกุศลอย่างหนักเพราะจิตเกิดความยินดีปรีดาในความตายอย่างสยดสยองของผู้อื่นเป็นเวลานานกรณีนี้แม้คุณไม่ได้ทำปาณาติบาตคือไม่ได้ลงมือฆ่าด้วยตนเองแต่เมื่อยินดีในปาณาติบาตของผู้อื่นก็เหมือนเฉียดปาณาติบาตไปด้วยแล้วเพราะกำลังใจที่จะคิดต่อกำลังใจที่จะเอามาเล่าต่อนั้นมีมากพอจะก่อให้เกิดโสมนัสและตราบใดโสมนัสยังไม่เหือดแห้งไปใจคุณก็จะผูกแน่นอยู่กับบาปในการฆ่าด้วยความยินดีไม่เลิกเปรียบเหมือนคนยังไม่ลงน้ำแต่ก็สามารถรู้ได้ว่ามันเยียบเย็นเพียงใดจากการยื่นเท้าลงไปแตะผิวน้ำหรือเปรียบเทียบคนยังไม่ได้กินเหล้าล่วงลำคอแต่ก็สามารถรู้ว่ามันทำให้สมองชาจากการเอาลิ้นไปลิ้มเหล้าแม้คุณไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีการพยายามลงมือฆ่าแต่จิตของคุณก็แปดเปื้อนบาปของการฆ่าไปแล้วหรือกระทั่งรู้รสของความสะใจในการเป็นฆาตกรไปแล้วตัวความยินดีปรีดาหรือโสมนัสนั้นยิ่งเกิดนานขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับได้เครื่องบำรุงบุญบำรุงบาปให้เจริญงอกงามขึ้นเท่านั้นซึ่งในกรณีของคุณถ้าหากอธิบายได้ว่าทำไมโสมนัสจึงเกิดมากหรือเกิดน้อยก็เป็นอันจบข้อสงสัยได้ว่าเป็นประธานงานบุญใหญ่กลับไม่เกิดรู้สึกได้บุญเท่าไรแต่แค่เดินเอาจดหมายไปส่งให้เพื่อนบ้านกลับเหมือนได้บุญมากลองคิดดูตอนยังไม่เป็นคนใหญ่คนโตการเดินเอาจดหมายไปส่งถูกบ้านอาจเหมือนงานต่ำต้อยไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่น่าทำทำแล้วเหมือนเป็นคนใช้ทำแล้วไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนแต่เมื่อคุณกลายเป็นคนสำคัญความรู้สึกทางใจจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับทั้งต้องอาศัยกำลังใจเป็นอันมากขาจึงจะยอมก้าวเดินไปหลายๆก้าวเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบแทนยิ่งเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากบ้านคุณเท่าไหร่กำลังใจที่ใช้ก้าวเดินก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและอย่างที่กล่าวแต่ต้นว่ากำลังใจยิ่งมากโสมนัสก็ยิ่งแรงแถมนี้เป็นการให้พลังกายเป็นทานโดยไม่หวังผลตอบแทนปราศจากโลภะเจืออยู่จิตมีแต่อาการเล็งไปว่าถ้าเขาได้รับจดหมายก็ไม่ต้องคลาดสารจากผู้ส่งจึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดคุณจึงปราบเลื่อมยินดีได้นานเพราะนั่นเป็นวีรกรรมน้อยๆกุศลเกิดขึ้นอย่างใหญ่จนเกิดความรู้สึกอิ่มใจต่างจากการเป็นประธานพิธีบุญใหญ่หากมีคนอื่นตระเตรียมทุกสิ่งไว้ให้คุณแล้วคุณแค่เอาตัวไปเป็นหุ่นเอาหน้าไปแสดงตามธรรมเนียมแถมมองไม่เห็นด้วยใจตนเองว่างานบุญนั้นจะได้ประโยชน์อย่างไรจิตเล็งแต่ว่าเอาเกียรติของตนไปช่วยให้ความตั้งใจผู้อื่นสำเร็จเสร็จไปเช่นนี้กำลังใจก็เกิดน้อยโสมนัสจึงอ่อนหรือแทบไม่มีเลยความปลาบปลื้มหรือความอิ่มใจว่าเราทำบุญจะได้มาแต่ไหน
อย่างไรก็ตามอย่าเข้าใจว่าเป็นประธานงานบุญแล้วไม่ได้บุญนะครับอย่างไรบุญก็คือบุญโดยเนื้อหาของตัวเองแต่คุณตกลงใจไปเป็นประธานงานบุญเท่านั้นก็ได้บุญในฐานะประธานงานบุญแล้วผลย่อมเกิดขึ้นมากหรือน้อยช้าหรือเร็วเช่นถ้าทำบ่อยๆแล้วเกิดเป็นมนุษย์ในชาติถัดไปคุณจะมีรูปร่างหน้าตาดูสมเป็นผู้นำในวัยเด็กครูหรือเพื่อนร่วมชั้นเห็นเข้าก็เชื่อว่าหุ่นแบบนี้น่าจะเป็นหัวหน้าห้องอะไรทำนองนั้นแม้เอาเข้าจริงคุณจะไม่ค่อยมีอัธยาศัยใครเป็นหัวหน้าสักเท่าไหร่ส่วนการเอาจดหมายไปส่งให้ถูกบ้านเป็นกรรมดีที่นำของไปสู่มือเจ้าของผลย่อมช่วยให้คุณของหายยากเช่นกระเป๋าสตางค์ตกจะมีคนช่วยหยิบหรือร้องเตือนทันทีคุณจะนึกขอบคุณเขาและเกิดแรงบันดาลใจอยากช่วยให้คนอื่นไม่ต้องประสบภาวะของหายบ้างวนเวียนเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อยู่อย่างนี้ทดลองได้เลยนะครับถ้าปลูกฝังนิสัยตัวเองไว้ให้ไม่ยอมดูดายหรือละเลยเมื่อพบสมบัติพลัดจากมือใครเมื่อใดสมบัติของคุณจะพลัดจากมือก็ต้องมีคนช่วยให้สมบัติกลับมาสู่มือคุณเสมอในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างดังนั้นเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอได้คิดในใจอาจคอยส่งผล